พี่ไม่อยากให้เราโทษตัวเองเนาะใช่ค่ะเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนอยู่มาบนโลกนี้มันไม่มีใครเป็นหนี้ใครใดๆทั้งสิ้นคุณก็ไม่ได้เป็นหนี้พ่อแต่คุณก็ตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อพ่อและพี่ว่าวันนี้มองกลับไปคุณก็รักพ่อมากคือพี่ว่าที่สำคัญมันไม่ใช่เงินทองแต่ความรักที่คุณมีให้กับพ่อมันล้นเหลือเหลือเกินแต่ในแง่ของปัจจัยการมีไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นของภายนอกแต่อย่างน้อยวันนี้คุณและครอบครัวทำให้มันสบายขึ้นสำหรับท่านแล้วดีขึ้นสบายขึ้นค่ะแล้วอนาคตบางทีเราอาจจะไม่มีก็ได้ดังนั้นของแบบนี้มันเป็นของนอกกายไม่อยากให้อยู่แบบโทษตัวเองว่าแบบทำบ่งทำบาปอะไรทั้งสิ้นมันทุกคนไอ้เมื่อก่อนคิดแบบนั้นพี่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ดูแลตัวเองเนาะแล้ววันนี้คุณก็ยื่นมือเข้าไปดูแลพ่อแล้ววันนั้นพ่อเขาก็ต้องดูแลตัวเองในการขายของใช่ไหมแต่พี่เข้าใจว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกไงเราก็สงสารเราก็เลยเซนซิทีฟเรื่องนี้